วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวร้านต้นไม้ใหม่ในเกมซากุระสคูลซิมูเลเตอร์กันนะคะก็ร้านต้นไม้ใหม่เนี่ยจะเป็นร้านที่อยู่ใหม่นะคะก็คือจะเปิดใหม่เลยจะอยู่ข้างหลังเรานะคะนี่เป็นร้านเล็กๆชั้นเดียวสีขาวมินิมอลแบบนี้นะดูหรูมากเลยร้านก็จะอยู่ตรงข้างๆกับปั๊มน้ำมันนะคะทุกคนตรงนี้เลยร้านซ่อมรถอะไรแบบนี้นะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะมีโซนให้นั่งเล่นได้นะคะนั่งเล่นนั่งถ่ายรูปเนาะหน้าร้านส่วนตัวกระจกตรงร้านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะเห็นไหมจะมีสกรีนสติ๊กเกอร์เป็นลายดอกไม้แล้วก็ลายช่อดอกไม้ด้วยนะคะทุกคนเป็นสีชมพูน่ารักมากๆเลยอีกฝั่งนึงก็จะมีป้ายเขียนว่า flower แล้วก็ชื่อร้านเนาะแล้วก็จะมีต้นไม้เล็กๆนิดนึงน่ารักมากๆเลยนะคะเข้ามาในร้านเนาะโซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนเก้าอี้นั่งรอสินค้านะคะทุกคนเป็นแบบเหมือนเป็นเก้าอี้ของแขกนะคะส่วนต้นไม้ที่จะให้เลือกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้เลยที่เห็นเนี่ยก็จะมีต้นแบบนี้นะคะจะเป็นต้นไม้แบบเป็นกระถางเนาะก็จะเป็นดอกไม้สีชมพูสีแดงสีเหลืองสีม่วงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีสีขาวเหลืองด้วยนะมีหลายโซนเลยก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเป็นตัวรูปร่างของกระถางเนาะบางทีก็จะเป็นกระถางไม้กระถางเรือกระถางก้นลึกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยที่แป้งเห็นก็น่าจะเป็นพวกดอกกุหลาบทานตะวันดอกเดซี่ดอกทิวลิปแล้วก็ดอกทิวลิปสีชมพูนะคะประมาณนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะมีอีกฝั่งเล็กๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะคะเห็นไหมด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นแบบญี่ปุ่นเลยนะจะเอาแบบเหมือนคนญี่ปุ่นน่ะจะเอาต้นไม้เล็กๆเนี่ยมาประกอบติดตั้งบนโต๊ะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนต้นชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมาะกับวันคริสต์มาสเนาะก็คือต้นสนน่ารักมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้นไม้ทั้งหมดในร้านส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแคชเชียร์ที่คิดเงินต่างๆนะคะทุกคนแบบนี้เลยตัวร้านเนี่ยจะเป็นร้านสีขาวชั้นเดียวเล็กๆที่แบบเป็นสีสะอาดมากเลยนะคะตัวกำแพงร้านเนี่ยก็จะเป็นโทนสีอิฐเนาะก็คือขาวลายดำแบบนี้เลยแบบนี้นะคะสวยมากสะอาดตามากเลยสำหรับ ID ก็คือ ID ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะใครที่อยากจะมาเนี่ยสามารถเข้า ID นี้ได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแป้งขอคนละ1ไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งกันในคลิปนี้กันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย